สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการสหสมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานในรายการอยู่เหมือนเดิมทุกรอบท่านอาจารย์โอก็ได้เดินทางมาเป็นประธานแล้วในรอบนี้นะขอรับกดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,999 แชร์อ้าวอะไรอ่ะนะเครื่องปิดเองเฉยเลยเมื่อแชร์แล้วแบตมันหมดต้องเข้าใจนะอะไรอ่ะแบตหมดจริงหรอจริงเฮ้ยขนาดมาครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,000 นะ999แชร์เข้ามากันได้เพียงคนละ1คำถามเท่านั้นแบตกลับมาแล้วเหรอมันคงเหนื่อยแล้วมันก็เลยพักไปแป๊บนึงนะเดินๆมาครับกดแชร์ออกไปคนละ 9,999 แชร์เซเล่นมีคนมาแล้วเหรอไวจังเลยอะไรนะอะไรนะบอกให้แชร์ออกไปคนละ 9,999 แชร์ไงยังไม่ได้แชร์อะไรเลย แชร์ออกไป มามีคนถามแล้วยังไม่ได้แชร์เลยบิวแชร์แล้วตอนนี้คนชื่อแบงค์คิดยังไงกับเราคะคิดหยิบยื่นไมตรีเขาอยากจะให้ของขวัญอะไรคุณให้อะไรคุณไม่รู้อ่ะเนย2-3 วันนี้แฟนที่เพิ่งเลิกไปจะติดต่อมาไหมคะคุณต้องไปคุยกับเขาอ่ะไพ่มันบอกงั้นนะคุณต้องนำเขาทุกอย่างอ่ะไพ่บอกว่าคุณต้องไปคุยกับเขาถึงจะกลับมาคือคุณต้องไปตามเขาคุณเข้าใจไหมเร็วกดแชร์ออกไปเซ่ค่ะเพียงคนละ 9,999 แชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานได้ที่ Facebook โอศิริกรอภิรัตโอศิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645092529261ID รายโอสิริ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดจำหน่ายเทรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะเล่นมาค่ะเร็วอาจารย์แทนก่อนแล้วกันนะทางนั้นนะยังไม่ได้แชร์เลยนะคะกดแชร์ออกไปสิคนละ 9,999 แชร์เล่นะอย่าลืม
พี่แชร์เข้ากลุ่มทันสกายป่ะแชร์เข้าโอ้ไม่แชร์แล้วกันนะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปจานโอต้องแชร์ไม่มันเป็นผลงานเขาแชร์ไปแล้วไงมันเป็นผลงานอาจารย์โอต้องแชร์เยอะๆมาแล้วเหรอกฎชกรเอาเขาอ่างั้นแฟนที่เพิ่งเลิกไปกฎชกรแฟนที่เพิ่งเลิกไปชื่อโอ๊ตเขายังรักเราไหมคะเขาก็ยังผูกพันกับเราอะนะคุณต้องไปคุยกับเขามันถึงจะดีมีเมตรามหานิยมอันนี้เป็นไพ่แต่งงานนะคะไพ่ดีมีเมตรามหานิยมรู้ไหมเขายังรักเราไหมเลิกไปแล้วไพ่ดีนะเนี่ยคือคุณต้องไปคุยกับเขาอะคือเขาจะแต่งงานหรือไงคะหรือยังไงหรือคุณจะแต่งงานกับเขาหรือว่าเขาจะแต่งงานใหม่มีหลายคำตอบเลยแต่ว่าคือไพ่บอกว่าดีแค่นั้นแหละเร็วแชร์แล้วชีเรนคำถามดูที่คำว่าสดจะแชร์ต่อนะดูคำว่าสดสีแดงแสดงว่ารายการยังสดอยู่สามารถถามได้นะคะเร็วถ้าไม่มีคำว่าสดสีแดงแสดงว่ารายการจบไปแล้วเป็นเทปย้อนหลังเร็วเข้าเดี๋ยวช้าเขามีคนอื่นไปแล้วใช่ไหมแต่เขาก็ยังรู้สึกกับเราอยู่นะคือไพ่เป็นไพ่แต่งงานอ่ะหรือเขาจะแต่งงานใหม่ล่ะเขาอาจจะไปคบกับคนอื่นใหม่มากกว่านะนะไพ่มันว่างั้นนะเร็วกดแชร์ออกไปสินี่ท่านอาจารย์โอเล่งเครื่องเร็ว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 ข้าวดูอาจารย์โอเร็วเร็วอย่าโอ้เร็วอ่ะเร็วอ่ะอยากคุยเหมือนกันค่ะแต่เขามีคนอื่นไปแล้วนั่นแหละเขาน่าจะไปแต่งงานใหม่ไงหมายถึงว่าเลิกกับคุณไปแล้วอ่ะแล้วถามว่าเขายังรักเราไหมไพ่มันมีความรู้สึกดีอยู่แต่คุณจะต้องไปคุยกับเขานะอยากคุยแต่ว่าเขามีคนอื่นไปแล้วไงงั้นคุณก็ต้องไปสมัครใหม่หาใหม่เข้าใจไหมเดี๋ยวจะบอกวิธีการให้นะยังไงจ๊ะครับมาติดต่อดูดวงข้างหลังกับท่านอาจารย์โอ้แล้วจะรู้วิธีนะกดแชร์ออกไปสิเพียงคนละ 9,999 แชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามแมวมาดูนะแมวฮะดูมีแมวมาดูดูมีแมวนะแมวจะว่าไงบ้างแมวนะเจ้าจะดูเจ้าก็พิมพ์มาดูเร็วสิเออฮะนะแมวอย่าเรียกอย่างนี้ได้คิดถึงป้าแมวก็สวดมนต์ไปเดี๋ยวก็ถึงนะมีเวลาก็นั่งสวดมนต์กันบ้างนะนะโมพุทธายะพะพุทธะตรัยรัตนยานมณีนพรสีสหัสสะสุธรรมะพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธังบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสิวรีจะมหาเทรังอหังวันธามิทุเรโตอหังวันธามิธาตุโยอหังวันธามิสัพพโสพุทธาธรรมาสังฆาปูเชมิเนี่ยแหละแค่นี้ก็จะสัมผัสถึงทุกสิ่งที่เราไม่อาจจะเจอได้ทั้งหมดอธิสมานกายไม่ใช่ว่าไม่มีตัวตนมีตัวตนถ้าอยากจะสัมผัสอธิสมานกายจงนั่งแล้วสวดมนต์แล้วจิตนั้นจะมีความปรารถนาดีมุ่งตรงไปถึงดวงจิตที่เราต้องการอยากเจออยากรู้อยากเห็นทั้งหมดโดยมีท่านอาจารย์โอเป็นผู้เขียนตำราไว้ใช่ไหมอาจารย์โอ้ลังนึกถึงวันนั้นที่นั่งสวดมนต์แล้วสั่นทั้งตัวมันเป็นไอ้นี่ก็บอกแล้วไงมันเขาเรียกว่าเป็นอารมณ์ปิติในโลกโอปาติกะเขามาเพื่อให้เราสัมผัสคนอื่นที่เขาสวดเยอะๆเขาก็เจอแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมเขาเป็นโหมดเขาเรียกว่าโอ้เคยได้ยินนะโอ้เพิ่งนึกได้นะวันก่อนนู่นอ่ะเพิ่งนึกได้ขึ้นมาว่าเออใช่เรื่องแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นกับคนอื่นเหมือนกันนี่ที่เขาสวดมนต์เสร็จแล้วตัวเขาสั่นๆนะแล้ว
เขาก็บอกโอ้ว่าเขาก็เลยกลัวการสวดมนต์แล้วก็ไม่สวดอีกเลยจริงๆมันไม่ใช่จริงๆเขาเรียกว่าเป็นอารมณ์ปีติเป็นอารมณ์อภิญญาใหญ่ที่ไว้สำหรับก็อย่างครูบาเจ้าบุญชุ่มอ่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งครูบาเจ้าบุญชุ่มสวดมนต์อยู่ตัวครูบาเจ้าบุญชุ่มกระดกเขาเรียกว่าอภิญญามาเมื่อเราสวดมนต์แล้วถ้าหากว่ามีอาการไม่ว่าจะสบายหัวเราะปีติร้องไห้มีความสุขตัวสั่นทุกอย่างเรียกว่าอารมณ์จิตสัมผัสกับอะไรรู้ไหมสัมผัสกับเหล่าเทพพรหมเทวดาและผู้มีบุญทั้งหลายมีหัวเราะด้วยหรอใช่มีหัวเราะก็มีหัวเราะก็มีหมดจริงๆเพราะว่ามันเขาเรียกเป็นอารมณ์ปีติเป็น1ใน5เป็นญาณประเภทหนึ่งที่เขาเรียกว่าสื่อสารติดต่อแบบยังไม่เต็มรูปแบบนะแต่ว่าเป็นการสื่อสารติดต่อกับโลกวิญญาณประเภทหนึ่งซึ่งผมก็ได้ศึกษาเรื่องนี้มานานแล้วนะเรื่องนี้จนคือเขาบอกว่าคนที่อยากรู้ต้องทำคนที่ไม่ทำก็คือไม่รู้คอยจะถามผู้อื่นแต่คนที่ถามจะไม่มีประโยชน์แต่คนที่ทำอยู่ตลอดจนเข้าถึงอารมณ์นี้อยู่บ่อยๆคือมันเป็นฌานชั้นต้นประเภทหนึ่งเมื่อเราเข้าไปถึงฌานชั้นต้นประเภทหนึ่งแล้วนานๆเข้าเนี่ยพลังเราอ่ะเราจะสามารถที่จะมีไฟฟ้าสปาร์คและสามารถที่จะสื่อสารได้ตอนหลังซึ่งมันต้องผ่านอารมณ์นี้ไปให้ได้ก่อนแล้วทำให้จิตเรานิ่งลงถ้าใครที่แบบว่าฝึกได้แล้วเนี่ยหมายถึงว่าอารมณ์มันเข้าฌานแล้วแต่แค่เพียงว่ายังไม่ถึงจุดเต็มที่ถ้าถึงจุดเต็มที่เหมือนกับยูริสะกดจิตอ่ะ แล้วก็เดินเข้าฐานวีดวีดวีนะตีเป็นมูลค่านะเราจะเย็นกดแชร์ออกไปข้างหลังเป็นยูริด้วยนะเอามาเร็วเร็วถามนะคะคนละหนึ่งข้อหมดเวลาลงแล้วนะเนี่ยมาติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619226450925929261 ID รายโอสิริ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูนะหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งสัตว์จำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเศียรครูค่ะดู3วันนี้นะดูนะโบวี่จะคบกับพี่ไนท์ได้นานไหมคะโอ้ระวังมีคนอื่นอ่ะไพ่มันเป็นการคบซ้อนให้ระวังให้ดีนะไพ่นี้มันเป็นไพ่ของเขาเรียกว่าความสัมพันธ์แบบแอบซ่อนแบบไม่เปิดเผยแล้วก็ถามว่าคบได้นานไหมถ้าคุณคบแบบเป็นชู้นะไพ่นี้มันบอกนาน3วันน่ะ3วันเนี้ยนาน3วันเนี้ยไพ่มันบอกมันคบได้แต่มันเหมือนกับเป็นความรักที่ถูกปิดบังแอบซ่อนเป็นไพ่เมียน้อยอ่ะว่างเงี้ยนะตรงๆเลยผมอาจารย์ท็อปซึ่งไพ่ใบเนี้ยในชั้นเรียนเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นไพ่เมียน้อยหรือเป็นไพ่ที่เป็นความรักที่ถูกเก็บซ่อนไว้ประมาณ 9,999 แชร์เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะตามด้วยคำถามคือต้องระวัง2อย่างนะไพ่ใบนี้คือถูกสะกดจิตเอาไว้เก็บไว้ในโหลดองนะเต้นๆมันไม่ใช่ชุดกิฟต์ใช่ไหมเต้นๆชุดสะสมไงโต้กันยูรีเคลื่อนมาเรื่อยๆนั่นสะกดจิตไงแล้วไปใส่โหลสะกดจิตแล้วไปใส่โหลไงหรือใส่ไว้ในตู้สะสมมันมีตู้นะตู้หนึ่งก็เปิดออกมานะข้างในก็จะมีชุดนี้เอาไว้เซตนี้อาจารย์โอเป็นไรฮะเอาไปละหมดเวลาละเดี๋ยวจะไปเจอกันที่อีกรายการหนึ่งโดยมีท่านอาจารย์โอเพจยิปซีโอสิริกรนะคะต่อไปค่ะ